ชุมนะคะก็เริ่มที่จะรอนะคะประจำวันที่24พฤษภาคมนะคะตัวแรกนะคะก็ Cfresh นะคะราคาหุ้นก็รีบาวด์ขึ้นแรงนะคะส่วนทางตลาดรวมเมื่อวานนี้นะคะประเด็นของตัวผลประกอบการที่ยังดีต่อเนื่องในควอเตอร์2เองเนี่ยค่ะก็เลยยังทำให้ตัวผลประกอบการโดยรวมทั้งปีเนี่ยขยายตัวได้ค่อนข้างดีนะคะทางฝ่ายก็มีปรับในส่วนของประมาณการเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำนะคะก็เก็งกำไรต่อได้นะคะราคาพื้นฐาน 9.60 บาทนะคะแอดวานซ์นะคะรายได้ในบริการข้อมูลใน Q1 เนี่ยเพิ่มขึ้น 9.6% QQ นะคะขณะที่รายได้จากบริการด้านเสียงเนี่ยลดลงไป 0.1% นะคะ QQ นะคะการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ Margin ก็เพิ่มขึ้นนะคะเป็น 40.5% นะคะอีกทั้งเนี่ยมองว่าหลังกสทช.ผ่านร่างครอบงำกิจการเนี่ยร่างประกาศนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแอดวานซ์นะคะซึ่งมีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติเพื่อเข้าประมูลในใบอนุญาต 2.1 กิกะเฮิรตซ์ได้นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะราคาพื้นฐานก็อาจจะเหลือน้อยแล้วนะคะก็186บาทนะคะซิงเกอร์นะคะคาดรายได้ในควอเตอร์2ยังขยายตัวได้ดีเยียร์นะคะมีการออกสินค้าใหม่รุ่นใหม่ๆนะคะทางฝ่ายมองว่าการปรับราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะทำให้ตัวท็อปไลน์เนี่ยมีการเติบโตนะคะขยายได้เกินเป้าหมายเดิมนะคะมาที่ 25% ได้นะคะส่งผลให้ตัวกำไรเนี่ยเติบโตได้ดีเช่นกันนะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำนะคะตัวนี้เป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็ 11.50 บาทนะคะสำหรับในส่วนของตัวหุ้นในส่วนของตัว SBL นะคะตัว B วันนี้ก็มีตัวแนะนำใหม่เข้ามานะคะก็คือตัว BBL กับ KBank นะคะตัวให้ดูในเต็มในเทรดแฟตนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยวันนี้เราแนะนำให้ซื้อ BBL โทษนะคะซื้อ KBank นะคะแล้วก็ขาย BBL นะคะความเห็นเพิ่มเติมเนี่ยก็มองว่าเมื่อราคาเด้งกลับนะคะมอง KBank เนี่ยจะมีการลุ้นไปไกลกว่านะคะแต่ด้านขาลงเนี่ยดาวไซด์น่าจะน้อยกว่านะคะส่วนตัวที่ทางเทคนิคแนะนำนะคะก็คือตัว AOT นะคะหากหลุดแนวรับที่ EMA 75วันเนี่ยก็มีสัญญาณขายต่อเนื่องนะคะแนวโน้มลงต่อนะคะตัวนี้เนี่ยความเห็นเพิ่มเติมก็คือมองว่าให้รอซื้อคืนที่แนวรับบริเวณ 52.50 ถึง 51.50 บาทนะคะส่วนตัว Advance เนี่ยที่เราแนะนำก็คือให้ขาย Advance ซื้อ Dtac เนี่ยตัวนี้ก็ยังให้follow ต่อได้นะคะคือถือต่อได้นะคะแล้วก็มาดูถึงในส่วนของตัวหุ้นรายตัววันนี้นะคะตัวแรกนะคะก็ TTA นะคะคาดว่า2ตัว2 Q เนี่ยขาดทุนเพิ่มมากขึ้นเป็น205ล้านนะคะจากรายได้รวมลดลงธุรกิจเดิมเรือเดินเรือ MML เนี่ยแล้วก็บาคองโก้มีเพียง UMS เท่านั้นที่รายได้ดีขึ้นนะคะแต่ผลประกอบการแย่ลงจากการระบายสินค้าที่มีมาร์จิ้นต่ำนะคะมองในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะโดย MML เนี่ยจะเป็นตัวนำที่เด่นสุดจากการเข้าสู่ไฮซีซั่นนะคะและการได้สัญญาจ้างงานตัวบาคองโก้นะคะดีขึ้นตามฤดูเพาะปลูกนะคะธุรกิจเดินเรือดีขึ้นตามการฟื้นตัวของดัชนี BDI นะคะแต่ UMS เนี่ยยังคงไม่ดีต่อเนื่องไปอีกสัก 2-3 ไตรมาสนะคะโครงการในอนาคตเนี่ย AOD เนี่ยจะได้รับการส่งมอบเรือขุดเจาะนะคะในปี56จำนวน3ลำผลการสำรวจเหมืองบางส่วนที่อินโดเนี่ยมีปริมาณสำรองถ่านหินเนี่ยเกินกว่า100ตันนะคะกว่า100ตันนะคะแล้วก็บาคองโก้เนี่ยจะทำคลังสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 30,000 ตารางเมตรนะคะยังคงคาดการกำไรสุทธินะคะก่อนอัตราแลกเปลี่ยนปี55ไว้ที่เดิมนะคะราคาพื้นฐานก็คือ25บาทนะคะอิงบนไพร์เพอร์บุ๊กที่ 0.7 เท่านะคะตัว TTA นะคะยังแนะนำซื้อนะคะแล้วก็มีข่าวสั้นนะคะตัวแรกนะคะตัว RS นะคะก็ดูเรื่องการฟื้นตัวของธุรกิจเนี่ยดีกว่าที่คาดไว้นะคะแล้วก็มีความคืบหน้ามากขึ้นนะในลิขสิทธิ์ของลาลิก้าลีกนะคะใน1คิวกำไรแม้ว่าจะลดลงไป 13% year on year อยู่ที่58ล้านนะคะถือว่าดีกว่ามุมมองเดิมมากที่คาดไว้นะคะว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในควอเตอร์4นะคะ2คิวเนี่ยเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจสื่อแล้วก็งานโชว์บีทนะคะที่จะรับรู้งานมากขึ้นทั้ง Q on Q และ Year on Year นะคะมองแนวโน้มรายได้และกำไรจะดีกว่า Q on Q และ Year on Year นะคะ RS Sport La Liga เนี่ยซึ่งเป็นช่องทีวีดาวเทียมกีฬาเนี่ยมีการปรับกลยุทธ์ในการทำการตลาดแล้วก็การสร้างรายได้นะคะรวมถึงการตัดจำหน่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เหมาะสมนะคะกับรายได้นะคะจะทำให้จากเดิมที่ RS คาดการในปีแรกจะขาดทุนเนี่ยน่าจะมีกำไรได้นะคะปรับคาดการกำไรแล้วก็รายได้ปี55เพิ่มขึ้นนะคะรายได้เป็น 3,192 ล้านกำไร78ล้านนะคะความกังวลเรื่องลาลิก้าเนี่ยที่ลดลงก็มีการปรับในเรื่องของ PE ขึ้นนะคะจากเดิมที่อิง PE ที่11เป็น13เท่านะคะราคาพื้นฐาน
4บาท8สตางค์นะคะปรับคำแนะนำเป็นซื้อเก็งกำไรนะคะสำหรับ RS นะคะแล้วก็ตัว PTTGC นะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ราคาหุ้นปรับลงไปค่อนข้างแรงนะคะก็คือลงไปถึง 8.7% นะคะปิดที่55บาทนะคะประเด็นของตรงนี้เนี่ยก็มีการดูในเรื่องข้อมูลหลายๆอย่างนะคะก็คือมองว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยปรับลดลงในบางตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนคือในเรื่องของเบนซินแล้วก็เอทิลีนในขณะที่ HDPE กับโพรพิลีนเนี่ยปรับขึ้นนะคะประเด็นที่บริษัทยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของประเด็นหลักในวันที่ที่เราคิดเนี่ยก็คือเรื่องสาเหตุของการปรับลงเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องการปรับสูตรราคาต้นทุนแก๊สกับปตท.นะคะที่จะถูกปรับขึ้นนะคะมองว่าการปรับขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่ยังน่าจะถูกกว่าต้นทุนวัตถุดิบประเภทนาฟตาอยู่นะคะตัว PTTGC นะคะแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน86บาทนะคะก็เมื่อวานนี้ได้มีไปวิสิตนะคะตัวสขอนแก่นนะคะในเรื่องของตัวจะบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะประเด็นก็คือในเรื่องของตัวผลประกอบการในควอเตอร์1เนี่ยก็ถือว่ากลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะยอดขายเพิ่มขึ้น 11% นะคะแล้วก็ถามว่า margin โดยรวมเนี่ยดีขึ้นนะคะจาก 24.8 เนี่ยเป็น 30% นะคะประเด็นก็คือในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบนะคะก็คือราคาเนื้อสัตว์ที่ลดลงค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็บริษัทก็มีการซื้อสต็อกเอาไว้นะคะก็ทำให้ได้รับอานิสงส์จากในส่วนนี้นะคะแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็ยังค่อนข้างดีนะคะจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าเดิมที่ทำอยู่ก็พวกแหนมไส้กรอกแหนมพวกหมูยออะไรต่างๆนะคะรวมถึงในมีการปรับในเรื่องของสินค้าใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ในช่วงมิถุนาเนี่ยตั้งแต่1มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการปรับราคาขายขึ้นอีก 3-4% นะคะตามค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะคะในปีนี้เนี่ยตั้งเป้างบลงทุนไว้230ล้านบาทนะคะเพื่อขยายกำลังการผลิตนะคะในกลุ่มลูกชิ้นปลาแล้วก็ในคาดว่าในเรื่องของกำลังการผลิตเนี่ยก็จะเพิ่มเท่าตัวนะคะสำหรับแหล่งเงินทุนเนี่ยก็คงจะเป็นการกู้จากสถาบันการเงินสัก 70% นะคะสำหรับปีนี้เองเนี่ยตัวยอดขายเนี่ยตั้งเป้านะคะผู้บริหารตั้งเป้าว่าจะเติบโต 16% นะคะการเพิ่มขึ้นเนี่ยคงมาจากในเรื่องของตัวสินค้าใหม่ๆก็คือสแน็คนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวลูกชิ้นปลาแล้วก็ตัวสินค้าเดิมที่มีอยู่นะคะขณะที่ราคาวัตถุดิบที่ลดลงเนี่ยคาดว่าจะยังทำให้รักษามาจิ้นได้ค่อนข้างดีในช่วงควอเตอร์2แล้วก็ควอเตอร์3มองอาจจะอ่อนลงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าในเรื่องของต้นทุนใหม่ที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะและอีกประเด็นนึงที่น่าจะดีก็คือในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทเนี่ยก็ทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลงนะคะแล้วก็ยังได้ประโยชน์ในเรื่องของภาษีที่ลดลงนะคะคือเหลือ 23% นะคะมีสิ่งนึงก็คือในเรื่องของที่ดินเพื่อขายที่โคราชเนี่ยจะมีการปรับมูลค่าที่ดินในไตรมาส2เนี่ยก็ทำให้ตัวภาพรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยน่าจะต่ำลงจากระดับไตรมาส1ที่ 2.2 เท่านะคะตอนนี้เนี่ยตัวสขอนแก่นเนี่ยยังซื้อขายที่มูลค่าพา10บาทอยู่นะคะปัจจุบันเนี่ยทุนจดทะเบียนก็มีอยู่ที่ 242.55 ล้านบาทหรือเทียบเท่า 24.25 ล้านหุ้นนะคะ บริษัทก็พูดว่าเหมือนกับมีกำลังพิจารณานะคะว่าอาจจะมีการสปิทพาได้นะคะก็ตรงนี้อาจจะเป็นข่าวบวกสิ่งหนึ่งที่ต่อราคาหุ้นณปัจจุบันที่ทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะสำหรับราคาหุ้นที่ปรับขึ้นค่อนข้างดีเนี่ยก็เป็นผลทั้งเรื่องในเรื่องอาจจะมีข่าวเรื่องการสปิทพาด้วยส่วนนึงแล้วก็ในเรื่องของผลประกอบการในไตรมาส1ที่ดีมากนะคะซึ่งแล้วก็ในอนาคตถึงมองถึงการเติบโตนะคะแต่ว่าถามว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็ทางฝ่ายมองว่าอาจจะเริ่มค่อนข้างแพงมากเกินไปนะคะเทียบกับตัวอื่นนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็มี dilution จากจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เข้ามาจากเดิมที่8ล้านเนี่ยเพิ่มเป็น24ล้านนะคะก็อาจจะดูว่าแพงไปหน่อยนะคะสำหรับตัวสขอนแก่นนะคะก็มีอัปเดตตัวเลขกลุ่มธนาคารนะคะสินเชื่อสุทธิเดือนเมษาก็โตต่อเนื่องได้อีก 1% Q on Q นำโดยตัว Land and House Bank นะคะ Bay KK TMB แล้วก็ SCB ถ้าเทียบ Year on Year แล้วสินเชื่อก็โตได้ 15.5% ถ้ามาดู4เดือนแรกพบว่าขยายตัวไปแล้ว 4.2% สำหรับธนาคาร11แห่งของไทยที่เราดูอยู่นะคะโดยที่ธนาคารที่มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นก็ได้แก่ Land and House Bank สินเชื่อโตไปแล้ว 12.3% KK เพิ่มขึ้น 9.9% SCB 7.3% Tisco 7.1% แล้วก็ Bay 5.3% กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ก็มีเพียง K Bank นะคะที่เห็นสินเชื่อโตในระดับต่ำแต่เราก็มองว่าในช่วงต่อๆไปเนี่ยสินเชื่อเขาจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะตามธรรมดาสินเชื่อ K Bank เนี่ยค่อนข้างมีซีซันนอลในช่วงแรกจะอ่อนตัวลงขนาด
จาก repayment แล้วก็จะค่อยๆขยายตัวดีขึ้นมาดูด้านเงินฝากเนี่ยพบว่าปรับขึ้น 1.3% Q on Q 11.7% year on year เงินกู้ยืมลดลง 9.1% Q on Q แต่ยังโตได้ 7.3% year on year 4เดือนแรกเนี่ยเห็นการเคลื่อนย้ายค่อนข้างชัดเจนจากเงินกู้ยืมมาสู่เงินฝากหลังที่การออก BE เนี่ยมีความดึงดูดใจลดลงนะคะด้านอัตรา loan to deposit borrowing ก็ขยับขึ้นนิดหน่อยมาอยู่ที่ 84.9%เทียบ 83.7% Q on Q 81.6% Year on Year แล้วก็ 84.6% เมื่อสิ้นปี 54 ก็ยังมองสภาพคล่องยังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะคะโดยรวมเราก็ยังมีมุมมองที่ดีต่อการขยายตัวของสินเชื่อในช่วงเวลาที่เหลือของปีมองทั้งปีแล้วสินเชื่อของกลุ่มธนาคารเนี่ยน่าจะโตได้ในระดับ 11-12% นะคะสนับสนุนโดยความต้องการสินเชื่อตามฤดูกาลความต้องการจากภาครัฐและก็ธุรกิจคอร์เปอเรทรวมถึงซอฟท์โลนที่ปล่อยกับ SME กับรีเทลนะคะเราก็ยังคงแนะนำลงทุนมากกว่าปกติสำหรับกลุ่มธนาคารนะคะท็อปพิกคือ BBL ราคาพื้นฐานปรับขึ้นมาเป็น216บาทต่อหุ้นKBank 192บาทต่อหุ้นแล้วก็ SCB ที่ 178.25 บาทต่อหุ้นนะคะธนาคารทั้ง3ธนาคารนี้มีผลประกอบการไตรมาส1ค่อนข้างน่าพอใจแล้วก็มองแนวโน้มต่อเนื่องเนี่ยยังดีอยู่นะคะมองโอกาสที่เซ็ตแบงก์อ่อนตัวลงก็สามารถเข้าไปทยอยสะสมได้นะคะอีกตัวนึงเป็นตัวซิงเกอร์นะคะตัวนี้เป็นการปรับเป้าปีทั้งปีขึ้นมาที่ 25% ก็ส่งผลให้ปรับ Fair Value ขึ้นมาที่ 11.5% แล้วก็คำแนะนำขึ้นมาเป็นซื้อถ้ามาดูกำไรในไตรมาสแรกเนี่ยถือว่าขยายตัวได้ค่อนข้างดีนะคะ 31% Q on Q 121% Year on Year กำไรออกมาสูงกว่าที่เราคาดไว้ประมาณ 16%มามองดูในไตรมาส2เนี่ยเราคาดว่าเขายังขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยที่ในเดือนมีนาคมเนี่ยเขามีการเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือตู้เติมเงินไอ้ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญขนาดจุ200ลิตรนะคะผู้บริหารก็มองว่าน่าจะเห็นหลักการออกตู้อันนี้ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงที่120,000บาทต่อหน่วยเนี่ยน่าจะทำให้รายได้เชิงพาณิชย์ของซิงเกอร์เนี่ยขยับขึ้นจาก 40% ในปี54ขึ้นมาเป็น 50% นะคะแล้วก็นอกจากนี้ในไตรมาส2เนี่ยเราก็ยังมองเห็นยอดขายเครื่องปรับอากาศแล้วก็ตู้แช่มีแนวโน้มโตได้ต่อเนื่องจากอากาศที่ค่อนข้างร้อนเป็นพิเศษนะคะโดยที่สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเนี่ยซิงเกอร์เขาได้เริ่มผลิตเครื่องเชิงพาณิชย์เป็นขนาดใหญ่สำหรับร้านค้าซึ่งใหญ่กว่าที่ใช้เครื่องปรับอากาศในบ้านนะคะอันนี้ก็ได้เริ่มทำการตลาดแล้วก็วางจำหน่ายในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีแผนทำตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องซักผ้ารวมถึงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเพิ่มขึ้นโดยมองว่าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนก็น่าจะเห็นดีมานด์ตรงนี้เข้ามาขณะเดียวกันกับยอดขายทีวี LCD ขนาดใหญ่ 42-50 นิ้วก็คาดว่าจะโตได้สูงรองรับการแข่งขันฟุตบอลยูโรในเดือนมิถุนาถึงกรกฎานี้นะคะเราแล้วก็ต่อด้วยโอลิมปิกเราก็มองว่าน่าจะเห็นรายได้ในไตรมาส2ขยายตัวได้ดีนะคะสนับสนุนโดยการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์นอกจากผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นเขาก็ยังทยอยเปิดตัวสินค้าใหม่ๆเข้ามาอีกนะคะก็จะมีตู้น้ำแข็งเกล็ดหิมะเครื่องนึ่งซาลาเปาหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่วรวมถึงตู้แช่ไอศกรีมแล้วก็ตู้แช่ขนาดใหญ่20ลิตรสำหรับกลุ่มสินค้าครัวเรือนก็จะมีตู้เย็นโนฟรอสแล้วก็จากเย็บผ้ากระเป๋าหิ้วนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะเลยที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็ดำเนินการผู้บริหารเขาคาดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นประมาณ 15% ตามที่ต้นทุนขยับขึ้นนะคะเนื่องจากเขาจะมีการเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระสินค้าเช่นกันก็ทำให้ทางฝ่ายมองไม่น่ามีผลกระทบอย่างมีนัยยะต่อความต้องการผลิตภัณฑ์นะคะราคาที่สูงขึ้นรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เน้นกลุ่มเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงอันนี้มองว่าน่าจะมีโอกาสทำให้ท็อปไลน์มีโอกาสขยายตัวได้เกินเป้า 20% มาอยู่ที่ประมาณ 20-25% นะคะในส่วนของ gross margin แม้จะอ่อนตัวลงบ้างเนื่องจากบริษัทไม่อาจจะไม่สามารถส่งต่อต้นทุนสูงเข้าไปในราคาได้หมดนะคะแต่ว่าก็มองว่ายอดขายที่โตเนี่ยน่าจะสนับสนุนให้ bottom line โตได้ดีเช่นกันนะคะกำไรไตรมาสแรกในคิดเป็น 30% ของประมาณการ
กำไรทั้งปีของเราที่185ล้านบาทมองยอดขายในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยแม้ได้รับอานิสงส์จากเรื่องน้ำท่วมเข้ามาแต่แนวโน้มในข้างหน้าก็ยังเป็นบวกอยู่จากความสามารถในการขยายตลาดแล้วก็ฐานลูกค้าต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นการปรับเป้ารายได้ทั้งปีขึ้นมาอยู่ที่ 25% ส่งผลให้กำไรสุทธิขยับขึ้นมาที่ 215.94 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 52% year on year อัตรา net margin คาดขยับขึ้นมาอยู่ที่ 7.2% ขณะที่ ROE เพิ่มขึ้นมาที่ 20.3% สำหรับแนวโน้มปี56ก็ยังมองเป็นบวกอยู่นะคะมองว่ารายได้น่าจะเติบโตได้ในระดับกว่า 15%การฟื้นตัวของผลประกอบการมองว่าจะยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเติบโตในเพียงปานกลางจากการค้าโลกที่ยังอ่อนแออยู่ราคาพื้นฐานปี55ปรับขึ้นมาที่ 11.50 บาทต่อหุ้นจากเดิมที่ 9.50 บาทต่อหุ้นนะคะนอกจากนี้ก็มองว่าปันผลจ่ายของปี55จะอยู่ที่ 0.32 บาทต่อหุ้นอิง payout ที่ 40% อันนี้เราปรับคำแนะนำขึ้นจากถือเป็นซื้อนะคะปตท.สผ.นะคะเมื่อวานราคาหุ้นก็ปิดร่วงลงค่อนข้างเยอะนะคะ 6.19% นะคะปิดที่ 151.50 บาทปิดลบไปประมาณ10บาทนะคะอันนี้ก็เนื่องจากว่าในเรื่องการที่ปตท.สผ.เข้าไปประมูลในตัว Cove Energy นะคะอันนี้ก็คือที่มีคู่แข่งขันรายใหญ่ๆ2รายก็คือปตท.สผ.เองกับตัว Shell นะคะรายงานครั้งก่อนหน้านั้นก็คือตัว Shell ปรับราคาขึ้นมาเท่ากับตัวสผ.แล้วก็ทางคณะกรรมการของโคฟก็ให้ความเห็นชอบกับผู้ถือหุ้นว่าให้ขายหุ้นให้กับตัวเชลนะคะตอนนี้ก็มาถึงแต่เนื่องจากว่าใน process ของการ bidding เข้าไปในของประเทศอังกฤษในการเข้าซื้อหุ้น listed ที่อยู่ในกระดานของเขาเนี่ยยังมีเวลาที่ผู้คู่แข่งขันหรือผู้บิดอีกรายหนึ่งเนี่ยหรือรายอื่นๆจะสามารถเข้ามาเสนอได้นะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ปตท.สผ.ยื่นเสนอเข้าไปใหม่นะคะเป็นบิดดิ้งที่ราคาสูงกว่าครั้งที่แล้วที่เชลให้อยู่ที่220เพนส์ต่อหุ้นนะคะการเข้าไปซื้อกันครั้งนี้เนี่ยที่มองว่ามีผลกับราคาหุ้นก็เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่นะคะทางตัวปตท.สผ.แล้วก็ทางกลุ่มปตท.เนี่ยมองว่าเป็นโอกาสที่ได้เข้าไปพัฒนาโครงการใหญ่ที่เป็นระดับแก๊สของโลกนะคะก็มีสมรทานในแหล่งที่ค่อนข้างมีปริมาณสำรองที่สูงนะคะดังนั้นการลงทุนในเข้าไปในการลงทุนในโครงการดังกล่าวก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างใช้เงินลงทุนมากนะคะก็ประมาณ 1,221 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 58,900 ล้านบาทหรือประมาณ 2,000 ล้านเหรียญ นะคะตัวนี้ทางผู้บริหารก็มีการทำคอนเฟอเรนซ์คอลเมื่อวานก็คือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดได้โครงการนี้เนี่ยเงินลงทุนก็จะมาจาก2 ส่วนในระยะสั้นที่เข้าไปซื้อเนี่ยก็ส่วนนึงเขามีแคชหรือมีเงินสดในมืออยู่ประมาณ1,000 ล้านเหรียญ นะคะอีกประมาณ1,000 ล้านเหรียญเขาก็จะทำการกู้นะแต่ในการปรับในการก่อหนี้เพิ่มที่มีมูลค่าเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็จะทำให้เครดิตเรตติ้งอาจจะมีผลกระทบด้วยดังนั้นเขาก็มองว่าในลองเทอมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเรื่องเงินกู้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนปรับโครงสร้างทางการเงินไปเป็นแบบอื่นนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาตอนนี้นะคะก็ต้องรอดูว่าจะได้เข้าไปซื้อเรียบร้อยหรือเปล่าซึ่งการปรับโครงสร้างเงินทุนระยะยาวของเขาในอนาคตก็อาจจะมีการเพิ่มทุนด้วยก็ได้นะคะหรือการทำไฮบริดก็คือมีทั้งการก่อหนี้แล้วก็การเพิ่มทุนด้วยนะคะดังนั้นก็คงต้องดูว่าทางบริษัทตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรนะคะแต่ในกระบวนการของการเข้าไปซื้อ Cove Energy เนี่ยตอนนี้28วันหลังจากที่เขาประกาศเรื่องการแสดงความจำนงว่าเข้าไปซื้อเนี่ยทางกรรมการของตัวคณะกรรมการของบริษัท Cove ก็บอกทางผู้ถือหุ้นของเขาในประเทศเขาว่าโอเคราคานี้เป็นราคาที่ดีที่สุดที่มีการปรับขึ้นมาก็ให้ความเห็นชอบหรือเป็นเรียกว่ามีมติเอกฉันท์ให้กับผู้ถือหุ้นให้เข้ามาขายหุ้น tender offer ให้กับตัวสผ.นะคะก็ต้องติดตามต่อไปว่ามีผู้เข้ามาทำคำเสนอซื้อเยอะมากแค่ไหนอีกอันนึงก็คือรอตัวยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะจากรัฐมนตรีทรัพยากรธรณีของโมซัมบิกก่อนนะคะว่าอนุมัติให้การเข้าไปซื้อได้ให้สผ.เข้าไปซื้อกิจการหรือโครงการนี้ได้นะคะยังมีเวลานอกจากนี้อีก46วันที่เชลสามารถจะเพิ่มการประมูลได้หากเขาต้องการที่จะบิดแข่งหรือเปิดประมูลราคาที่ขึ้นมาเหนือสผ.เขาก็ยังสามารถทำได้นะอย่างนั้นดังนั้นเมื่อวานที่มีการปรับตัวหุ้นลงไปราคาของหุ้นลงไปนี่ยังไม่ได้หมายความว่าสผ.ได้เข้าไปซื้อโครงการนี้นะคะยังอยู่ระหว่าง process ของการเข้าไปซื้อตัว Cove Energy นะคะดังนั้นเราก็มองว่า
ถึงในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมันมีทางบริษัทจะต้องมาชี้แจงให้ฟังอีกทีนึงว่าแหล่งที่เข้าไปซื้อเนี่ยมูลค่าใหญ่แค่ไหนแล้วก็ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนอย่างไรนะคะนั้นในส่วนระยะยาวเนี่ยเราก็ยังมองว่าการขยายตัวของแหล่งแก๊สต่างๆที่สผ.เข้าไปในอนาคตก็เพื่อที่จะขยายตัว revenue กับตัว net profit ของเขาในอนาคตนะคะแนะนำระยะยาวยังแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน204 บาทนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ